เรามาตามล่าหาดอกพญาเสือโคร่งกันที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ชพี่ไก่กีฬานาค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะพี่ไก่พาเพื่อนๆมาตามหาดอกพญาเสือโคร่งกันที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันที่เราออกเดินทางมาที่ดอยอินทนนท์นะคะวันนั้นอากาศดีมากๆเลยค่ะอุณหภูมิที่ดอยอินทนนท์นะคะประมาณ17องศาเซลเซียสค่ะสถานที่แรกที่เราจะมาตามหาดอกพญาเสือโคร่งนะคะนั่นก็คือพระตำหนักผาตั้งค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมดอกพญาเสือโคร่งซึ่งกำลังบานค่ะบนดอยอินทนนท์และที่นี่เนี่ยจะมีต้นพญาเสือโคร่งที่จะบานสะพรั่งทั่วสนามหญ้าเลยนะคะเราสามารถนั่งเล่นและเดินชมดอกพญาเสือโคร่งริมสนามหญ้านะคะและเส้นทางภายในพระตำหนักนะคะพระตำหนักผาตั้งนะคะในสถานที่แห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่บนที่สูงค่ะจึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่อยู่รายล้อมได้อีกด้วยค่ะรอบๆพระตำหนักผาตั้งนะคะก็ยังมีดอกกุหลาบพันปีให้ชมด้วยค่ะเรามาชมดอกพญาเสือโคร่งกันแบบใกล้ชิดเลยค่ะสถานที่ต่อไปนะคะที่เราจะมาตามหาดอกพญาเสือโคร่งนั่นก็คือที่โครงการหลวงขุนวางค่ะโครงการหลวงขุนวางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางสถานที่แห่งนี้นะคะก็จะมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นโครงการหลวงที่นอกจากจะมีดอกพญาเสือโคร่งแล้วนะคะ
ขายังเน้นทางด้านแปลงปลูกผักงานวิจัยจุดเรียนรู้มีแปลงปลูกผักนะคะพืชเมืองนาวนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงก็จะมีพวกผักผลไม้ไม้ดอกชาจีนพืชไร่เห็ดและกาแฟค่ะโครงการของชาวบ้านในพื้นที่นี้นะคะเป็นของชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะยอนะคะและม้งค่ะสถานที่ต่อไปที่เราจะไปตามหาดอกพญาเสือโคร่งนั่นก็คือขุนช่างเคียนขุนช่างเคียนมีชื่อเรียกเต็มๆกันว่าสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคียนค่ะขุนช่างเคียนที่พี่ไก่ได้กล่าวถึงนะคะตั้งอยู่บนยอดดอยสูงประมาณ 1,200 ถึง 1,300 เมตรค่ะจะครอบคลุมพื้นที่กว่า262ไร่ภายในไร่แปลงนะคะก็จะมีพืชหลักก็คือกาแฟอาราบิก้าไม้ผลเมืองหนาวพืชผักเมืองหนาวและพืชอื่นๆที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมกันค่ะในภาพนะคะก็เป็นภาพของต้นกาแฟอาราบิก้าค่ะThank you.
ุดท้ายนี้นะคะพี่ไก่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะหากชมคลิปนี้แล้วชอบนะคะพี่ไก่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe และสั่นกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยนะคะและพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ